ลายวิธีมากค่ะทั้งดูดไขมันทั้งกินยาลดน้ำหนักนะคะทั้งตัดกระเพาะค่ะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะตอนผ่าตัดไม่กังวลเลยค่ะเพราะมั่นใจในทีมแพทย์เฮ้ยโอเคกระเพาะเราเหมือนจะเล็กลงนะอะไรอย่างเงี้ยไปทะเลค่ะไปใส่บิกินี่เลยค่ะชุดมีเพียบเลยค่ะที่บ้านซื้อไว้เพียบเลยค่ะใส่ไม่ได้กล้าพูดเลยค่ะว่าไม่เคยเจอชื่อก้อยนะคะอายุ39ปีนะคะส่วนสูง167ค่ะน้ำหนัก70ค่ะโหหลายวิธีมากค่ะทั้งดูดไขมันทั้งกินยาลดน้ำหนักนะคะทั้งตัดกระเพาะค่ะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะน้ำหนักจากคราวที่แล้วนะคะ 96.6 ค่ะก็ลดลงมาเหลือ67ค่ะก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่ค่ะคือน้ำหนักมันก็ลดลงมานิดเดียวอะค่ะตรวจเจอนิ่วในถุงน้ำดีค่ะก็เลยจะผ่าตัดพร้อมกันเลยค่ะได้ปรึกษาคุณหมอฟงไว้ค่ะว่าสามารถผ่าตัดครั้งที่2ได้หรือเปล่าซึ่งทางคุณหมอก็บอกว่าสามารถผ่าตัดได้ค่ะแบบบายพาสคุณหมอเป็นคนแนะนำค่ะให้เหตุผลว่าตัดกระเพาะแบบบายพาสจะดีกว่าลดน้ำหนักได้เยอะกว่าคุณหมอให้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะขนาดไม่ได้พูดกันตัวต่อตัวนะคะเป็นวิดีโอคอลสิ่งที่เราถามไปคุณหมอตอบออกมาได้หมดทุกคำถามเลยเช่นอย่างเราถามว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรผ่าตัดแบบไหนแล้วก็มีผลเสียอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแผลเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกต้องทานวิตามินตลอดไปคุณหมอตอบได้เคลียร์หมดเลยค่ะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวคุณหมอนี่มากๆเลยค่ะน่ารักมากค่ะดีมากๆค่ะถึงตัวเลยวันที่มาทำนี่แบบตามเราได้ตลอดเลยค่ะมีคำถามอะไรก็คือถามแล้วก็ไวมากๆในการให้คำตอบค่ะที่คาดเอาไว้นะคะน่าจะสัก55กิโลค่ะน่าจะสักประมาณ 3-4 เดือน5เดือนประมาณนี้ค่ะน่าจะอยู่ในประมาณนี้ต้องควบคุมการทานค่ะแล้วก็มีการออกกำลังกายบ้างนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะออกกำลังกายได้ไม่มากแต่พอมันเข้าที่ทุกอย่างแล้วเราก็จะควบคุมการกินแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยค่ะตรวจออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะก็คือปกติทุกอย่างตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะกับการที่จะลดไซส์ลงนะคะจาก 3XL นะคะเป็นไซส์ M นะคะการผ่าตัดรอบที่2นี้นะคะก็พร้อมแล้วค่ะสู้ๆค่ะก่อนผ่าตัดได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอฟงนะคะว่าจะมีการผ่าตัดกันเกิดขึ้นคุณหมอก็จะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าผ่าตัดแบบไหนบายพาสแล้วก็คุณหมอก็จะให้เตรียมตัวโดยการนอนหลับพักผ่อนหลับให้เต็มที่ตอนผ่าตัดไม่กังวลเลยค่ะเพราะมั่นใจในทีมแพทย์ครั้งที่แล้วนี่ตัดออกไป 80% นะคะตัดแบบธรรมดาแต่ครั้งนี้ตัดแบบบายพาสมันก็มีความแตกต่างกันอยู่อะค่ะคุณหมอมาให้กำลังใจมากกว่าค่ะคุณหมอก็จะพูดว่าไม่ต้องกลัวหลับสบายๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นส่องกล้องแผลเล็กไม่เจ็บแล้วก็จับมือเราไม่ให้เรากลัวจะวางยาแล้วอะค่ะก็มาจับมือว่าปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงครับหลับให้สบายนะครับหลับให้สบายตอนฟื้นยังไม่รู้สึกค่ะว่าโอ๊ยฉันเจ็บนะฉันอะไรนะมันยังไม่รู้สึกค่ะแต่พอเหมือนมันได้สติจริงๆแล้ว 100% กลับมาถ้าจะบอกว่าไม่รู้สึกเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันรู้สึกค่ะมันก็จะรู้สึกนุ่งนวลรู้สึกแบบว่าเฮ้ยโอเคกระเพาะเราเหมือนจะเล็กลงนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอ้วกค่ะมีอ้วกมีคลื่นไส้มีอาเจียนแต่เป็นแค่วันเดียวค่ะเป็นประมาณแค่2ครั้งก็ดีขึ้นวันที่3แล้วค่ะความระบมมันก็น้อยลงแล้วค่ะความเจ็บมันน้อยลงค่ะผ่าทั้งนิ้วผ่าทั้ง
กระเพาะค่ะจะเจ็บแผลนิ้วมากกว่ากระเพาะนี่ชิลมากคุณหมอมีมาเยี่ยมค่ะแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันตลอดค่ะมีปัญหาอะไรหมอพงศ์บอกทักมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็มาเยี่ยมถึงห้องเลยรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากเลยคุณหมอน่ารักมากอ่ะคุณหมอใส่ใจคนไข้มากไม่ทิ้งคนไข้เลยแล้วก็ให้การดูแลเราเหมือนเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นคนไข้ของเขาค่ะประมาณเนี้ยค่ะต้องเท้าความอย่างนี้นะคะถามคุณเฟิร์นก่อนเป็นพยาบาลคุณหมอเป็นใครเพราะตอนแรกอ่ะไม่มั่นใจพอถามคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นให้ข้อมูลมาเป็นคุณหมอท่านนี้นะจากที่นี่นะที่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็มั่นใจมากขึ้นแล้วว่าโอเคคุณหมอเก่งพอเราได้วิดีโอคอลไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราถามเลยว่าหมอจะผ่าตัดแบบไหนแกอธิบายเป็นระยะมาให้เราฟังเลยว่าผมจะผ่าตัดแบบนี้นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณทีมงานคอยประสานงานให้ตลอดเวลาแล้วตอบทุกคำถามเร็วรวดเร็วทันใจไม่ทิ้งระยะคุณหมอมารวดเร็วทันใจไม่ทิ้งระยะเหมือนกันค่ะก็เลยยิ่งมั่นใจทานอาหารเนี่ยทานจนจุกเกินไปช่วงแรกๆให้ทานน้ำซุปนะคะแล้วก็ทานวิตามินให้ทานวิตามินไว้เลยแล้วก็ทานยาตามที่คุณหมอแจ้งมามันก็จะมีอาการแบบแน่นๆท้องจุกท้องนิดหน่อยค่ะแล้วก็หายไปแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับคุณหมอไว้ว่าจะมีการออกกำลังกายแต่คุณหมอขอไว้สัก3เดือนถึงจะออกกำลังกายได้ค่ะไปทะเลค่ะไปใส่บิกินี่เลยค่ะชุดมีเพียบเลยค่ะที่บ้านซื้อไว้เพียบเลยค่ะใส่ไม่ได้ใส่ติ้งค่ะรอบนี้ก็ใส่ได้ตอนแรกเราไม่รู้จักโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเลยแล้วเราหาข้อมูลในวันที่เราคอนซัลท์กับคุณหมอแล้วนะคะพี่พยาบาลเป็นคนเลือกให้แล้วเราก็เข้าไปดูปรากฏว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี่แบบทันสมัยมากตึกลาทุกอย่างคือแบบคือดีอ่ะคือดีเลยอ่ะเยี่ยมมันไม่ต้องเดินทางมาเองค่ะแล้วมันไวอันดับแรกเลยคือไวเพราะเราเป็นคนใจร้อนมากเราเป็นคนทำอะไรแล้วเราต้องทำเลยต้องไปวันนั้นต้องไปเดี๋ยวนั้นเลยค่ะปรากฏว่าพี่พยาบาลติดต่อหมอให้เลยแล้วก็คุยกันได้เลยตอนนั้นเลยค่ะคุณหมอก็มาคุยเลยคุณหมอเป็นคนให้เรากำหนดคิวเองค่ะเราอยากผ่าวันไหนเราก็บอกว่าเราอยากผ่าวันที่17ถือเลิกวันที่17คุณหมอก็โอเคได้เลยนะตอนเย็นๆหน่อยนะครับอย่างใจหวังเลยค่ะพี่พยาบาลก็ส่งค่าใช้จ่ายมาให้เราดูก่อนว่าแพงไปไหมถ้าแพงไปมีผ่อน 0% 10เดือนนะแต่เผอิญว่าเราจ่ายหมดเลยถูกอะค่ะไม่แพงอย่างที่คิดเลยค่ะ HB Care เนี่ยคือตอบโจทย์เลยค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเอ่ยเรื่องคุณหมอเอ่ยเรื่องโรงพยาบาลเอ่ยตอบโจทย์ทุกอย่างประทับใจมากค่ะประทับใจจริงๆอันนี้ไม่เคยเจอเลยกล้าพูดเลยค่ะว่าไม่เคยเจอคอยดูแลเราตั้งแต่เราเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่คุยกับคุณหมอเข้าโรงพยาบาลจะเข้าผ่าตัดออกมาจากห้องผ่าตัดคือน่ารักมากค่ะถ้าไม่ได้คุณเฟิร์นก็เราก็ไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้อะค่ะก้อยก็ไม่รู้ว่าก้อยต้องติดต่อยังไงถ้าได้คุณเฟิร์นมานี่ก็คือดีมากเลยค่ะคุณเฟิร์นดำเนินเรื่องทุกอย่างหมดเลยพาตัวมาอย่างเดียวกับเสื้อผ้ามาเปลี่ยนที่โรงพยาบาลเฉยค่ะนอกนั้นจัดการคุณเฟิร์นจัดการให้หมดเลยค่ะเลิศมากให้เต็มร้อยเลยค่ะมากกว่าร้อยอีกค่ะเราไว้ใจแล้วค่ะแนะนำแน่นอน HD Care เนี่ยเป็นบริการที่ดีมากๆนะคะพี่พยาบาลก็ดีมากๆเลยอยากจะเชิญชวนนะคะถ้าใครมีโรคเป็นโรคอ้วนนะคะต้องการได้รับการรักษานะคะ HD Care เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะผ่อน 0% 10เดือนลองเข้ามาดูใช้บริการกันได้นะคะหรือว่าถ้าไม่อยากผ่อนก็ขอค่าใช้จ่ายจากพี่พยาบาลก่อนได้ในการประเมินราคาก่อนได้นะคะมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าค่ะมีสุขภาพดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ